แรงพิมพ์เยอะมากเฮือกสุดท้ายแบบอย่างเงี้ยแล้วมันดูเป็นออสร้อยไม่บอกบางหนูไม่คิดว่าจะได้ร่วมงานกับพี่เจมจิจะเห็นความบันเทิงสีสันวัยรุ่นตีกันการเล่นของการแบบว่าท่องมนต์ให้รักให้หลงการเดินทางครั้งนี้ไอ้ทองจะคอยช่วยเหลือและคุ้มครองเองจากพยันตรายต่างๆสวัสดีค่ะชาวเมเจอร์ทุกคนโบเมดานะคะแล้วบทเป็นออสร้อยค่ะในภาพยนตร์เรื่องอโยธยามหารรวยค่ะสวัสดีครับผมเจมจิรายุตั้งศรีสุขนะครับผมก็รับบทเป็นเรียวสึในภาพยนตร์เรื่องอโยธยามหารรวยครับคือต้องบอกว่าอยุธยามหารรวยนะครับเป็นภาพยนตร์พีเรียดนะครับในยุคสมัยอยุธยาเลยคือเรียวสึเนี่ยเป็นคือชื่อก็บอกไปแล้วว่ามันแบบออกแนวญี่ปุ่นหน่อยแล้วก็ด้วยทรงผมหรือว่าทีเซอร์ที่เราเห็นเนี่ยมันแบบเป็นแนวญี่ปุ่นซึ่งเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นจริงๆครับคือในยุคนั้นน่ะมันเป็นยุคที่แบบรุ่งเรืองมากๆแล้วก็ฝรั่งมังค่าหรือว่าหลายเชื้อชาติเนี่ยก็อยู่ในสมัยนั้นนะครับมีคำถามมากมายในใจว่าทำไมต้องอยู่กับหลวงตาแล้วพ่อแม่ไปไหนอยู่ไหนหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วก็เลยมีความคับข้างใจในการที่จะออกเดินทางไปตามหาคำตอบครับคือผมว่ามันเป็นอีกลุคนึงอะที่เราไม่เคยเห็นเพราะว่าคือผมยาวมัดจุกด้วยแล้วก็ผิวแทนด้วยผมว่าเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ดีในเรื่องนี้นะครับคือตัวบัวค่ะจริงๆอะไม่ได้อยู่ในโรงชำเลาตั้งแต่แรกมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราจำเป็นต้องไปอยู่ในตรงนั้นอะไรเงี้ยก็คือคุณพ่อคุณแม่เสียญาติก็ต้องมารับเราไปเลี้ยงซึ่งญาติที่รับไปเลี้ยงคือเป็นเจ้าของโรงชำเราเราก็เลยแบบต้องไปทำงานให้เขาเพื่อแบบด้วยความเกรงใจอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่เราจะอยู่ในพาร์ทที่เป็นเอนเตอร์เทนไม่ใช่พาร์ทที่ต้องไปแบบว่าบำรงบำเรอชายใดๆของร้องรำทำเพลงใช่ค่ะคือทุกคนอาจจะคิดว่าสาวอโยธยาจะต้องเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้แต่งตัวเรียบร้อยอะไรเงี้ยคือตัวออซอยอ่ะจะเป็นแบบผู้หญิงที่ค่อนข้างซื่อตรงต่อความรู้สึกตัวเองอะค่ะเป็นยุคสมัยของคนสมัยนี้แต่อยู่ในคาบของอยุธยาใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นความแบบแปลกใหม่ดีแปลกใหม่จริงๆครับในเรื่องนี้หนูไม่คิดว่าจะได้ร่วมงานกับพี่เจมจิอันนั้นคืองานแรกด้วยนะครับที่ผมได้มีโอกาสเจอเขางานแต่ว่าแบบแค่เจอแบบเจอผ่านๆเลยนะครับคือด้วยความที่ตอนนั้นอ่ะก็คืออยู่คนละที่กันด้วยใช่อยู่กันแบบก็เลยรู้สึกว่าน่าจะแบบไม่ได้มีโอกาสได้มาเจอกันหรอกถ่ายรูปรวมกันแล้วก็มาถึงเสร็จปุ๊บแล้วก็อยู่ดีๆก็มีใน Twitter มาเลยว่าอุ๊ยหน้าเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มีภาพยนตร์เรื่องเนี้ยติดต่อมาให้เล่นด้วยกันใช่ค่ะพี่ใหม่ใจดีมากค่ะเป็นผู้กำกับคนหนึ่งที่แบบพร้อมจะรับฟังความคิดเห็นของนักแสดงทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หน้าเก่าคือเขาพร้อมฟังพร้อมจะแบบใส่คาแรคเตอร์เข้ามาในหัวเราตลอดเลยใช่ใช่ครีเอทีฟมากครับคือรับฟังแล้วสามารถเติมไปได้เลยแล้วพอเติมไปเรื่อยๆเนี่ยความสนุกของนักแสดงทุกคนก็คือว่าตัวละครก็จะมีสีสันขึ้นแล้วเราก็จะสามารถมีอะไรให้เราแบบเล่นเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็จะมีความสนุกแบบว่าความลงตัวอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เลยครับถ้าโบรู้จักพี่เกรซอยู่แล้วเพราะว่าเคยทำงานด้วยแต่ตัวพี่เกรซเองอ่ะเขาก็จะเป็นแบบเท่ๆนิ่งๆคูลๆของเขาอะไรเงี้ยแบบโลกส่วนตัวสูงหน่อยก็เป็นผู้ชายที่ตั้งใจทำงานมากเนาะแบบเรียบร้อยตั้งใจทำงานแล้วก็แบบว่าขยันสุดๆเลยครับแบบเจอแล้วแบบเซอร์ไพรส์มากๆแรงพิมพ์เยอะมากอันนี้คือเจอคนละขั้วกับเกรซพลเลยนะคือเกรซก็จะเป็นคนที่แบบว่าคนนิ่งๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นคนอเลิร์ทสุดๆเลยในภาพยนตร์เรื่องอโยธยามหารรวยเนี่ยครับเป็นภาพยนตร์ที่เล่าถึงวัยรุ่นสมัยนั้นแล้ววัยรุ่นก็เลยเต็มไปหมดเลยมีทั้งแบบว่าเด็กๆมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองที่ค่อนข้างชัดอย่างชัดเรียกว่าชัดมากชัดมาก
จะเห็นความบันเทิงสีสันวัยรุ่นตีกันการเล่นของการแบบว่าท่องมนต์ให้รักให้หลงผมว่าเป็นภาพยนตร์ที่แปลกใหม่แล้วก็ครบรสสร้างรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมได้แน่นอนวันที่2ธันวาคมนี้นะคะในโรงภาพยนตร์ค่ะอโยธยามหารวยนะคะอยากให้ทุกคนไปดูเพื่อที่จะได้หลงรักทุกตัวละครนะคะเพราะว่าทุกคนจะทำของใส่คุณที่คุณมาหลงรักค่ะก็ให้ทุกคนนะคะมาดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์นะคะจอใหญ่เสียงแน่นมีป๊อปคอร์นให้ทานด้วยนะคะทานได้แล้วเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับเป็นภาพยนตร์ไทยที่ผมเชื่อว่าคนไทยต้องแบบภาคภูมิใจแน่ๆเป็นความสนุกอีกแบบนึงแล้วก็อยากให้มาดูกันในโรงภาพยนตร์นะครับเสียงเรื่องนี้เขาก็จัดเต็มมากๆสาวประกอบทุกอย่างผมบอกเลยว่าเด็ดจัดครับโอ้นุชิの父は山田長政の血筋だ